น้ำเข็กพร้อมด้วยนักเรียนและเยาวชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะลำน้ำเข็กวันที่5กันยายน2558นายณัฐวัฒน์วัฒนาประสิทธิ์ประธานชมรมรักลำน้ำเข็กกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาปริมาณในน้ำในลำน้ำเข็กมีน้อยนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำตกเพื่อคลายร้อนแต่สิ่งที่ตามมาคือขยะเศษถุงพลาสติกกองโฟมที่ถูกทิ้งไว้ตามลำน้ำดังนั้นในช่วงฤดูกาลล่องแก่งถ้าไม่มีการเก็บขยะหรือทำความสะอาดลำน้ำก็จะทำให้มีทัศนียภาพที่ไม่สวยงามโดยกิจกรรมในการล่องแก่งเก็บขยะจะนำเยาวชนจิตอาสาและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน7จังหวัดภาคเหนือล่างล่องแก่งไปตามลำน้ำเข็กระยะทางกว่า8กิโลเมตรไประยะทางเดียวกับที่นักท่องเที่ยวจะมาล่องแก่งซึ่งเยาวชนจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากกิจกรรมล่องแก่งรวมทั้งทำประโยชน์ด้วยการเก็บขยะออกจากลำน้ำเข็กเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่คงต่อไปด้วยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและนับเป็นข่าวดีอย่างมากที่ปีนี้ปริมาณขยะน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากสุภกรจรูญวณิชข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดพิษณุโลกรายงานทั้งหน่วยงานการศึกษาแล้วก็หน่วยงานท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็หน่วยงานของรัฐต่างๆสื่อมวลชนด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณมากวันที่5กันยายน2558ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบรรยากาศเงียบเหงาเนื่องจากเรือประมงส่วนใหญ่ทั้งเรือประมงอวนลากและเรือประมงอวนล้อมจับกว่า100ลำออกทำการประมงเมื่อช่วงเย็นวันที่3กันยายน2558ที่ผ่านมาหลังหยุดออกจับปลา3วันตามประกาศศูนย์ประชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายยังไม่กลับเข้าฝั่งคาดว่าจะกลับเข้าฝั่งอีกทีในวันที่10กันยายน2558เพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำและจอดเรือหยุดทำการประมงครั้งที่2ของเดือนกันยายนซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบทำให้สินค้าสัตว์น้ำขาดแคลนแพปลาไม่มีสินค้าสัตว์น้ำส่งเอเย่นมาเลเซียและสิงคโปร์รวมทั้งตลาดปลาในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ยังขาดแคลนสินค้าสัตว์น้ำด้วยสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอสงขลาหมอกควันไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังมีปกคลุมอยู่ในทะเลและตัวเมืองสงขลาแต่ปริมาณเบาบางกว่าทุกวันที่ผ่านมาโดยค่าฝุ่นละอองในอากาศลดลงมาอยู่ที่53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นระดับปานกลางและปลอดภัยไม่มีผลต่อสุขภาพอย่างใดนอกจากนี้ปริมาณหมอกควันไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยทางบกและทางทะเลโดยเฉพาะชาวประมงที่ออกไปทำการประมงในช่วงเย็นกับเช้าหมอกในทะเลในช่วงกลางคืนจากความชื้นผสมกับหมอกควันทำให้มีหมอกหนาแน่นจึงได้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามปริมาณหมอกควันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฮอตสปอตหรือจุดที่เกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตราว่าจะลดลงหรือไม่เตือนชาวประมงขณะออกทำการประมงก็ให้พยายามติดตามข่าวในเรื่องของหมอกควันจากสื่อทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุและหนังสือพิมพ์ที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันอยู่ตลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาทปรีชาสถิตเรืองศักดิ์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดสงขลารายงานพิธีเทปูนรูปหล่อพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเพิ่มบุญปางชนะมารที่สูงที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ณวัดหนองสแกกวนอำเภอโนนดินแดงที่วัดหนองสแกกวนตำบลส้มปล่อยอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พระมหานรินเทพนรินโทพระมหาน้อยเจ้าคณะตำบลส้มปล่อยเจ้าวาดวัดหนองสแกกวนร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดงและอำเภอใกล้เคียงจัดงานพิธีเทปูนสร้างรูปหล่อพระพุทธเจ้าปางมาลวิชัยหรือปางชนะมารชื่อว่าหลวงพ่อเพิ่มบุญมีความกว้างขนาดหน้าตัก3เมตรและยังมีความสูง8เมตรเท่ากับตึก3ชั้นเป็นรูปหล่อที่สูงที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์โดยในช่วงเช้าจะเป็นพิธีบวงสรวงและเทปูนหล่อองค์พระเปิดโอกาสให้ญาติโยมและประชาชนที่มาร่วมงาน
ยืนต่อแถวเทปูนสู่องค์พระด้านบนด้วยความสามัคคีและพิธีในช่วงเย็นเวลา 19:19 นจะเป็นการสวดพุทธาภิเษกนำโดยพระอาจารย์มหาน้อยพร้อมญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธีสวดจนถึงเวลา 5:00 นของวันรุ่งขึ้นการสร้างหลวงพ่อเพิ่มบุญจะจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเกศาขึ้นอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เนื่องด้วยพระบรมสารีริกธาตุที่จะนำมาบรรจุบนเกศานั้นนำมาจาก3ประเทศคือประเทศอินเดียพม่าและศรีลังกาทางวัดจึงขอเชิญชวนพี่น้องร่วมทำบุญสร้างรูปหล่อองค์พระพุทธเจ้าปางมาลวิชัยหรือปางชนะมารได้ทุกวันที่วัดหนองสะแกกวนพิชญาภายุวกนิษฐ์ถ่ายภาพพัทรพงษ์ช้างเขียวทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รายงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราทำพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่2 กันยายน 2558หน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2558ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราตามกฎของกตล.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจและยืนหยัดในการกระทำความดีอย่างต่อเนื่องและการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจของตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได้เสร็จสิ้นแล้วโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับใบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติจำนวน113รายทางตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ทำพิธีมอบและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจในสังกัดในวันดังกล่าวสำนึกล้ำเลิศข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตเสื้อเกาะลังไหมกันกระสุนตัวแรกของโลกที่ห้องประชุมสิริคุณากร3อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นผอ.ส.พนมกรขวาของอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าโครงการและคณะร่วมกันแถลงข่าวงานวิจัยเรื่องโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาลังไหมใช้เป็นเกาะกันกระสุนโดยมีจุดเด่นคือเสื้อเกาะลังไหมกระสุนมีความยืดหยุ่นป้องกันการยิงซ้ำต้านทานแรงกระแทกน้ำหนักเบาราคาถูกกว่าเกาะกันกระสุนทั่วไป 2-5 เท่าเสื้อเกาะไหมกันกระสุนมีความหนาประมาณ 14-20 มิลลิเมตรและน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมการทดสอบช่วงแรกพบว่าสามารถป้องกันการยิงของปืนสั้น .22 ได้ในระยะการยิง3เมตรเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งมาตรฐานของนอกจากนี้เสื้อเกาะลังไหมยังเป็นกระสุนที่มีคุณสมบัติเด่นซึ่งมีความยืดหยุ่นความสูงตัวตามสามารถดูดหัวกระสุนไว้ในเกาะไม่ทำให้เกิดการฉลบสู่บุคคลข้างเคียงสามารถต้านทานแรงกระแทกได้ดีไม่ทำให้เกาะแตกปัจจุบันทีมผู้วิจัยได้จดสิทธิบัตรเสื้อเกาะไหมกันกระสุนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทีมผู้วิจัยกำลังพัฒนาและหาน้ำหนักของเสื้อเกาะไหมกันกระสุนให้บางและเบาขึ้นที่สามารถป้องกันกระสุนปืนในระดับ3ตามมาตรฐานป้องกันกระสุนปืน M16 ความเร็ว838เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยแก่สังคมยศวินรัตนโชติข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดขอนแก่นรายงานจะไม่บุกไปเพราะฉะนั้นอาการช้ำในตรงนี้จะไม่บังเกิดอาการที่สองก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกิดการยิงในด้านข้างนะครับบางครั้งกระสุนเกิดฉลับไปโรงเรียนขามทะเลสอนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานโรงเรียนอัจฉริยะจัญญาด็อกเตอร์ภูธรจันทหงปุญญะจรัสธรรมรงผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไปสนก.สพท.ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจัญญา
เป็นประธานเปิดงานโรงเรียนอัจฉริยะจัญญาประจำปี2558ณโรงเรียนบ้านขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายชาติการยอดสง่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31และนายไกรสอนทองบุญชัยผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนายไกรสอนทองบุญชัยผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอได้กล่าวว่าในการจัดงานโรงเรียนอัจฉริยะจัญญาถือว่าปีนี้ทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในสาขาที่ถนัดและสนใจด้านการเรียนรู้และฝึกทักษะสำหรับเด็กรายบุคคลบนแผนพัฒนาตนเองที่สามารถร่วมการเป็นผู้นำสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสพท.กับสถาบันทางวิชาการต่างๆควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบผลที่คาดว่าจะได้รับคือบุคลากรโรงเรียนอัจฉริยะจัญญาและโรงเรียนนำร่องจะมีความรู้และตระหนักความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์รวมไปถึงแหล่งศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้แก่โรงเรียนต่างๆและผู้สนใจทั่วไปอย่างแพร่หลายต่อไปอำนาจอภัยภักดีข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดนครราชสีมารายงานพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ผบ.ร.12 1001 รอ.ประธานพิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเทิดไทองค์ราชันโดยมีพันโทกิตติประพิธละไพศาลผบ.ร.12 1001 รอ.และคณะให้การต้อนรับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้กับนางทองใบเกี้ยวเวียงอายุ72ปีอยู่บ้านเลขที่346หมู่9ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วโดยได้รับงานสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนการก่อสร้างจำนวนเงิน 100,000 บาทและผบ.ร.12001 รอ.ยังได้มอบประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่ให้การสนับสนุนซึ่งมีนายชูชาติสุเทพกำนันตำบลพระเพิงนายกิตติปักคึกนายกอบต.พระเพิงนายสักกลินมะปรางอ่อนผอ.โรงเรียนบ้านท่าเต็นเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันที่4กันยายน2558พิชิตสมบัติวงข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดสระแก้วรายงานรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐานชาวอีสานขานรับวันที่3กันยายน2558ที่โรงแรมประจักษ์ตราอุดรธานีนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายชัยวัฒน์ทองคำคูณรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนขนส่งจราจรร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพหนองคายโดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนองค์ปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมงานประมาณ400คนทั้งนี้สนขจะนำผลจากการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนทั้ง4จังหวัดนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนเสนองานวิเคราะห์ผลและกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปและจากการศึกษาของโครงการพบว่าจะมีที่ดินที่ต้องเว้นคืนของโครงการที่ผ่าน4จังหวัดจำนวน880แปลงเป็นเนื้อที่ 1,557 ไร่จะดำเนินการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายและคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประกวดราคาผู้รับเหมาเพื่อสร้างดำเนินการการก่อสร้างแล้วคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ5ปีซึ่งรัฐบาลกำหนดเป้าหมายเปิดบริการได้ในปี2565ธวัชชัยขันธชาข่าวภาคทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดอุดรธานีรายงาน
ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน